เมื่อทีมดังจากอินโดนีเซียออกมาบอกว่าทีมแวมไพร์ยังอ่อนเกินไปไม่ใช่คู่แข่งของผมในรายการนี้ด้วยซ้ำส่วนโทนี่เคที่ว่าเก่งยังอ่อนกว่าผมเยอะปากแซบขนาดนี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามทำให้แวมไพร์ต้องออกมาประกาศศักดาอีกครั้งและพวกเขาจะยิงกระบาลพวกปากแซบได้หรือไม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เส้นทางการแข่ง PUBG Mobile Southeast Asia ของปีศาจกระหายเลือดแวมไพร์ Esports และพบกับผมซีแมนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิง18บวกคิดวิเคราะห์แยกๆกันด้วยถ้าชอบคลิปเส้นทางการแข่ง PUBG Mobile แบบนี้ก็ขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับหลังจากที่แวมไพร์ผิดหวังกับการแข่ง eSport World Cup ทำให้พวกเขาต้องกลับมาตั้งหลักใหม่กับการแข่งขัน PUBG Mobile Super League Southeast Asia Fall 2024ที่มีทีมเข้าร่วมสมรภูมิกว่า24ทีมทั้งโซน4เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า $200,000หรือประมาณ7 ล้านบาทแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่เงินรางวัลแต่จะมีตั๋วเพียง5ทีมที่ทำคะแนนสูงสุดที่จะถูกเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน PUBG Mobile ชิงแชมป์โลกแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของทีมแวมไพร์เพราะพวกเขาได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในฐานะทีมโน1ของประเทศไทยอยู่แล้วแต่พวกเขาจะมาประกาศศักดาเองและขุนพลทีมแวมไพร์ประกอบไปด้วยสโตนกัปตันทีมที่คอยสั่งแผนการเล่นและตัดสินความเป็นความตายของทีมนูซี่ตำแหน่งสกาวแอตแทคเกอร์ที่คอยหาข่าวและเสียสละเพื่อทีมชเวฟตำแหน่งแอตแทคเกอร์ที่คอยเป็นแนวหน้าในการเข้าปะทะโทนี่เคเด็กปีศาจตำแหน่งแอตแทคเกอร์ที่คอยเป็นหัวหอกในการทำทีมไฟท์และนี่คือขุนพลทั้งหมดของปีศาจกระหายเลือดแวมไพร์อีสปอร์ตและการนับคะแนนในรายการนี้กินไก่จะได้10คะแนนอันดับ2ได้6คะแนนอันดับ3ได้5คะแนน1คิวเท่ากับ1คะแนนลดหลั่นกันลงมาตามภาพนี้เลยโดยการแข่งนี้จะแบ่งออกเป็น3รอบรอบกรุ๊ปสเตจรอบซูเปอร์ซันเดย์และรอบแกนไฟนอลอาจจะงงหน่อยนะครับคือในรอบกรุ๊ปสเตจจะแข่งสัปดาห์ละ12แมตช์เพื่อหา16ทีมเข้ารอบซูเปอร์ซันเดย์คือถ้าทีมไหนไม่ได้เข้ารอบซูเปอร์ซันเดย์ในสัปดาห์นั้นก็จะมี0คะแนนทันทีและ16ทีมที่ทำคะแนนในรอบซูเปอร์ซันเดย์เยอะที่สุดก็จะเข้ารอบแกนไฟนอลพร้อมกับคะแนนพิเศษตามลำดับโดยในรอบกรุ๊ปสเตจสัปดาห์ที่1แวมไพร์ยูกุมบีร่วมกับทีมลอยจากเวียดนามทีม RRQและทีมอัลเตอร์อีโก้จากอินโดนีเซียและผมบอกไว้ก่อนเลยว่าทีมอัลเตอร์อีโก้นี่แหละครับที่ปากแซบเข้าในการแข่งในแมตช์แรกสัปดาห์ที่1กลุ่ม B เจอกลุ่ม4กับแผนที่แซนฮอกแวมไพร์ลื่นลงสายล่างของแผนที่คือด้วยความที่อินโดเป็นเจ้าภาพมั้งกล้องแม่งจับแต่ทีมอินโดจริงๆครับจนเหลือ4ทีมสุดท้ายกล้องก็ยังไม่จับทีมไทยขนาดแวมไพร์ไปตบทีมอัลเตอร์อีโก้หมดตีกล้องก็ยังไม่จับและเหลือ2ทีมสุดท้ายระหว่างทีมวานดองกี้เจ้าภาพอินโดนีเซียกับทีมแวมไพร์อีสปอร์ตที่กำลังหิวเลือดจากประเทศไทยคนที่เอากระสุนไปเจาะกระบาลฝั่งตรงข้ามได้ก่อนเท่านั้นถึงจะได้กินไก่ในเกมนี้โทนี่เคก็สำคัญเหมือนกันนะฮะแย่ออกมาเป็น 3-1 ครับสำหรับ BPE ครับในการปิดเกมแต่ประเด็นคือขามันโผล่ขามันโผล่นูซี่ก็หินมันเล็กเหลือเกินวงบีบเบ็กซี่อย่างนี้ครับนูซี่ลองมองหน่อยน้องชายลากรถมาตรงนี้โอ้โหผิดมุมแล้วกดบดแม็กหายครับโอ้โหคนหายแล้วยังอยู่โอ้โหกระสุนก็หายไปแล้วด้วยนะฮะเหลือแค่ไม่กี่แม็กเท่านั้นเองครับแล้วก็ชเวฟดูเนี่ยลูกนี้น้องชายซ้ายมือพิเตียมเปิดโต้โอ้ยนับหนึ่งครับเอาละครับเกมเปลี่ยนแล้วลากซ้ำหายทันทีครับเกมเก็บคิวไปแล้วดูจะโผล่ขวาเอ็กซี่เอ็กซี่ไม่กล้าโผล่แล้วยิงตามเดินมาชเวฟเหลืออีก2แม็กนั่นเลทไหลลงมาสโตนยังไม่มีใครเช็คโปเตโต้ครับโปเตโต้สายบนไฟไล่ไฟเลยเวฟตายสเวฟตายแต่ก็การของโปเตโต้ครับบอกเลยว่าเตรียมลั่นเตรียมลั่นเอ้าโทนี่เจอพอดีครับโอ้ยเหลือมินโดโอ้แล้วยังไงโทนี่เคห้ามน็อกครับโทนี่เคตัวไกลโทนี่เคห้ามน็อกครับตัวคอสเกมแรกพร้อมลั่นนะฮะตอนนี้ตัวเราต้องฟัง VPE แงะออกมามาดิแงะออกมามาแล้วกูให้หัวครับโทนี่เคยาหมดยาหมดแต่ไม่สน1ต่อ3 1ต่อ3 1ต่อ4ตรงนี้เรียบร้อยแวมไพร์อีสปอร์ตใช่ครับและก็เป็นแวมไพร์อีสปอร์ตที่เซตทีมไฟได้ดีกว่าตบวัยรุ่นอินโดเรียงตัวโดยไม่เสียใครไปเลยกินไก่ไปได้ในเกมแรกหลังจากนั้นฟอร์มการเล่นของพวกเขาก็ดิ่งลงเหวจบอันดับที่16ก็มีจนจบการแข่งในเกมที่5พวกเขาตกไปอยู่อันดับที่18มี30คะแนนสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตในเกมที่6พวกเขาต้องทำให้ได้ดีกว่านี้กับแผนที่มิลามาแวมไพร์เล่นช้ามาค้ำอยู่บนเขาข้างบ้านอาร์อาร์คิวตั้งแต่วงเฟสที่1และเหมือนวัยรุ่นอินโดก็ไม่ยอมขับรถเข้ามางัดกับพวกเขาแวมไพร์เลยใช้แผนให้โทนี่เคยอมจุ่มวงและยิงกดจากแนวหลังส่วนที่เหลือก็วิ่งสาดกระสุนใส่วัยรุ่นอินโดเจ้าภาพโอ้ยยังให้แม่งครับเพื่อนล็อกให้อยู่ครับโอ้สิวงลงแต่ไม่สนใจครับแวมไพร์บอกมาครับมาดิมาดิมาดิโอ้โหแล้วเคาะข้ามเฟโก้เฟโก้ไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกเฟโก้มาดิเฟโก้มาดิหมายไม่ไหวจริงครับโอ้หายหนึ่งโทนี่เคให้สเลปล็อกไปสามไหมเราขึ้นสโคปตัวใครตัววิเคต้องความอยากแข่งกับวงก่อนโทนี่เคยังรอดเอาแล้วดาวโทนี่เคให้เดบิวต์น็อกครับวิกฤตใจนองของจริงครับอาร์คิวขอเส้นทางนั้นละกันเว้ย
เกมกำลังกระพริกแล้วจะเวฟโอ้โหฟานาติกคมจีนะพี่จ๋าเนี่ยฟานาติกฟานาติกไม่คมแล้วหลังเปิดทีเค3น็อกครับมาดิมาแล้วทีเคยังไงเหลืออีก1อีก1อยู่ไหนโอ้เขามาเอาชเวฟไปก่อนไม่สนครับตรงนี้นูซี่บอกชุบเพื่อนกันแล้วกันโอ้โหเอาบอลเต็มไปละมุมไกลอะนูซี่เอาบอลวัดกับวัดไปละเอ้าหมดหรือเปล่าใครเอ่ยโทนี่เคครับโอ้โหเก็บ4บะบี่เกี๊ยวยอมครับโทนี่เคปีศาจจัดยิงวัยรุ่นอินโดล่วงเป็นทิกแท็กโทเลย RRQ หมดตี้กลับไปรอหน้าล็อบบี้ก่อนนะและพวกเขาก็เข้าวงมาได้แบบเฉียบๆหลังจากนั้นกล้องก็ไม่จับอีกเลยตัดภาพมาอีกทีเหลือ2ทีมสุดท้ายระหว่างทีมวอนดองกี้วัยรุ่นอินโดกับแวมไพร์อีสปอร์ตถ้าพวกเขากินไก่ในเกมนี้ไปได้คะแนนจะดีดขึ้นมาอีกเยอะแน่แวมไพร์จะทำได้หรือไม่ดูซี่สำคัญดูซี่สำคัญดูซี่ดูซี่ต้องขึ้นครับเพื่อนบอกว่าต้องรอก่อนรอเข้าบ้านเขาไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้โอ้ยขึ้นมาทำไมล่ะดูสแปมประตูอยู่ครับตรงนี้เซต้าให้หนึ่งเซต้าแล้วมุมแคบๆทุกซองทุกซองยัดดูซี่หลังคาดูซี่น้องไปแล้วหลังหลังขยะอ๋อดูซี่ทำเพื่อนหนองเบาตรงนี้สุดท้ายปาดก็ไม่ไหวเจ็บเรียบร้อยบอยไอดีถึงแม้คนเราจะเหลือเยอะกว่าแต่วงก็บีบหนีมุงก็เสียเปรียบจนอดกินไก่ในเกมนี้ทำให้จบการแข่งขันในวันแรกแวมไพร์โดดขึ้นมาอยู่อันดับที่10ของตารางมี46คะแนนเป้าหมายคือต้องติดท็อป8เพื่อเข้าไปเล่นรอบซูเปอร์ซันเดย์ให้ได้เข้าไปในการแข่งวันที่2กลุ่ม A เจอกลุ่ม B ในเกมแรกแสนฮอคแวมไพร์เลือกลงมึงเดิมและเหมือนวงจะเข้าทางทำให้พวกเขาไม่ต้องขยับเยอะแต่แวมไพร์ก็ขึ้นเขาไปเจอทีม BTR วัยรุ่นอินโดโทนี่เคก็ล่อเขาให้นี่แล้วจะโดนซ้ำหรือเปล่าจากข้างหน้าของแวมไพร์ป้าไปแล้วครับผมหนึ่งเกมไปหายไป2เลยนะแล้วก็ซาต้าเนี่ยน็อกดาวน์อยู่ด้วยครับโอ้โทนี่เคมาแล้วครับผมหลังจากได้น็อกดาวน์แรกนะครับตรงนี้เก็บคิวได้แล้วด้วยครับผมเข้ามาน่าจะเก็บงานได้สำเร็จครับผมเป็นดับเบิลคิวของโทนี่เคครับครับผมได้มา2ศพและพวกเขาก็ไปแคมป์อยู่บ้านกลางวงแต่สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเพื่อนร่วมชาติอย่างทีมเซอร์เซียขับรถมาชาร์จบ้านพวกเขาแวมไพร์เลยต้องงัดปืนสู้ทิปกลับมาก่อนยากโอ้โหชนกำแพงเรียบร้อยโดนน็อกดาวน์แล้วน็อกไปอีกหนึ่งเหลือแค่เมกาเอิร์ธคนเดียวครับโอ้ไฟนี้จะเป็นแวมไพร์ที่ไม่น็อกดาวน์เลยนะครับเนื่องจากจังหวะเข้ามาเสียเปียไปหนึ่งครับผมเดาเข้าไปปั๊มเลยครับผมโทนี่เคกระโดดยิงปั๊มปั๊มไปเรียบร้อยกับ4คิวโทนี่เคโทนี่เคเอาให้หลังจากนั้นทีมแวมไพร์ก็เก็บคิวมาได้เรื่อยๆปาไป10คิวแล้วกล้องก็ยังไม่จับจนเหลือ4ทีมสุดท้ายแวมไพร์ต้องวิ่งขึ้นเขาพร้อมกับต้องฝ่าตัวตึงอีก3ตีไม่มีทางเลือกยิงแม่งให้หมดไม่ต้องสนว่าลูกใครมองขาดแต่โทนี่เคครับไปเปิดมาคูครับผมแล้วชเวฟโดนเทเข้ามาจะเอาว่าคือไม่ต้องเอาตัวไปแลกเลยครับสำหรับเอาเตอร์อีโก้นะยิงฟรีจะจัดแหมรู้ไหนตายไปเรียบร้อยครับผมเหลือ3ทีมแวมไพร์เอาเตอร์อีโก้หรือว่ากี้ครับโอ้ถ้าเอาเตอร์อีโก้ได้ไก่เกมนี้แล้วก็คะแนนจะขึ้นไปอีกนะแต่แวมไพร์ไหลฝั่งนี้ได้นะเอาแล้วดิเตอร์อีโก้ผมว่าเอาเตอร์อีโก้อยู่แล้วเฮ้ยคุณว่าไงผมว่าแวมไพร์อยู่แล้วก็มาดิวัดกันเลยขึ้นขวายังเหลือโทนี่เคเกมนี้ออนไฟนะครับโทนี่เคครับผมปล่อยซิลเหมือนจะไถหาเลยไถหาแล้วเจอเจอว้าววัดแบบนี้เรียบนะมีต้นไม้บางอยู่แต่ละตนจังจั่วจังหวะแรกไม่ลงแล้วน็อกดาวไปก็บอกเหลือคนเดียวเนอะโอ้โหนี่เคคัดไหมถ้าคัดได้จะเป็นคัดคิงมอยซี่วิแล้วฮะระเบิดลูกนี้ถึงโอ้โหน่าจะยากเลยยากครับผมโอ้เสียได้นะหนึ่งสามด้วยสามตัวนี่เคโอ้นี่เคโอ้แล้วเขาเดินคู่แล้วฮะรอเทเลยเรียบเก็บมากเรียบร้อยเอาเตอร์อีโก้ดันขึ้นมาจนจบอันดับที่2เก็บไป12คิวทำได้ดีแล้วแต่การแข่งหลังจากนั้นของพวกเขาเหมือนยังปรับตัวไม่ได้จังหวะขาดๆเกินๆทำให้จบ12แมตช์การแข่งขันในรอบกลุ่มสเตจแวมไพร์อยู่อันดับที่8ของตารางพอดีมี80คะแนนได้เข้ารอบต่อไปแบบเฉียดฉิวและจากการจบอันดับที่8แบบนี้ทำให้เราได้รู้เพดานว่าถ้าอยากติดท็อป8ต้องมีประมาณ80คะแนนและในรอบต่อไปซูเปอร์ซันเดย์จะรีเซ็ตคะแนนใหม่ทั้งหมดทุกทีมจะเริ่มต้นที่0คะแนนและจะแข่งกันเพียง6เกมเพื่อเก็บคะแนนโดยคะแนนตรงนี้จะสะสมเพื่อเข้ารอบแกนไฟนอลและทีมที่ได้เข้าแข่งขันในรอบซูเปอร์ซันเดย์ก็ตามภาพนี้เลยและการแข่งใน2เกมแรกของแวมไพร์พวกเขาเล่นพลาดเยอะมากเกมแรกจบอันดับ9 0คิวถึงแม้ในเกมที่2จะจบอันดับที่4แต่ก็ไม่ได้เลยสักคิวทำให้พวกเขาอยู่อันดับที่14ของตารางมีแค่4คะแนนไปดูต่อในเกมที่3อีลันเกลแวมไพร์เลือกลงสายล่างของแผนที่และในระหว่างการมูฟเข้าวงพวกเขาก็ขับรถไปเจอเพื่อนร่วมชาติอย่างทีมเฟสแคนพอดีเลยเกิดเป็นศึกไถไฟเอาละแล้วโทนี่เคไปเก็บไม่ล่าด้วยเกรนเนตแวมไพร์ครับเหลือ2คนที่ไฟได้ครับเฟสแกนเหลือคนเดียวคือในด้านฝั่งออนเซนครับแล้วเหมือนจะเจอตำแหน่งกันแล้วออนเซนโดนเก็บเรียบร้อยเกมนี้เป็นแวมไพร์ครับปิดงานเฟสแกนกันไปจบอันดับที่15ไม่มีแต้มเลยครับ
แล้วก็เก็บทีมเฟซแคนมอร์ตี้และไปเห็นทีม DX กับบูมกำลังปะทะกันอยู่แวมไพร์เลยไหลลงเขาเข้าไปสาวหมัดด้วยบูมมีสปอร์ตมาดิ1-4ครับเจอบูมดักครับแต่ว่าทวีเคเก็บได้ฝั่งรีวิสครับบนเขาไปครับโอ้โหแวมไพร์ขออนุญาตแจมครับตรงนี้แล้วเข้าแจมเข้าตีมาทวีเคแกรนเนตปิดงานในด้านของคนปิดไปในบ้านเป็นเฟนซี่กับด้านของเนทีครับ2คนในบ้านครับไฟเผาจากชาวเวฟมาแต่ว่าเฟนซี่จะไปช่วยแล้วระเบิดดักไว้ครับตรงนี้ต่อหน้าต่อตาแล้วย้ำมาชาวเวฟเรียบร้อยเหลือในด้านฝั่งของในบ้านครับในที่คนเดียวครับ DX ครับผมยังอยู่ครับแต่บูมไปแล้วครับแล้วเกรเนตเอ้าจังหวะพีขึ้นมาแล้วเรียบร้อยชาวเวฟปิดเนทีไประเบิดคมๆเก็บบูมกับ DX มอนตี้และขับรถเข้าวงต่อทางโทนี่เคก็ไปเห็นควันอยู่เต็มสันเขาใครมาสูบสาแถวนี้เนี่ยแวมไพร์เลยไม่รอช้ากำหมัดและเข้าไปใส่นัวด้วยครับเก็บทางด้านฝั่งของแฮนด์ฟอร์ยูน็อกดาวน์ไปอีก1ครับแล้วแวมไพร์เข้าหลังมาเก็บโรสแบร์รี่ให้ด้วยเอาในกองเหลือคนเดียวและพอใช้อยู่ระเบิดได้แฮนด์ฟอร์ยูไปครับโทนี่เคเก็บโรสแบร์รี่ไปแล้วเอาแล้วแวมไพร์แวมไพร์ขอแจมอีก1ไฟแล้วโทนี่เคไปได้บอยซิลอีก1โอ้โหเกือบโดนลิมไปแล้วแวมไพร์เกือบหมดโดนเมื่อกี้จังหวะขับรถเฉียดหูไปครับท่านได้เอาว่าน่าจะโดนเคาะมากดจากมุมไกลใส่โดยรอยเลยครับแวมไพร์ต้องไฟรอยครับถ้าอยากจะเอาพื้นที่โพซิชั่นตรงนี้นะครับแล้วหมดเข้ามาในควันหมดเข้ามาในควันแต่หาไม่เจอเซเว่นพยายามจะหมดต่อครับพยายามจะหมดต่อครับแต่เอาได้ก็ยังไม่หมดนะครับแล้วขับรถมาแบบวิชาเวฟชนไป1แล้วโดดมาแล้วเอาเป็นปอร์เช่โดนชนหลังเต็มซีเหมือนกันไอ้สวยมากตัดโซโลอาร์ตสุดมีสวนจากบอสทาวเวอร์ยังดีในควันยังดีในควันยังดีในควันครับมองไม่เห็นแล้วดูซีเก็บแรดจูเคไปก่อนครับต้องยิงกดเสยขึ้นมานะคะแต่ว่าอ้าวโอ้ควันมันหมดครับแล้วดูแอลว่าไปสอยสโตนน็อกดาวด้วยครับพิษร้ายโอ้ฟิกกิดละมั่วไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครถึงแม้จะเสียสโตนกับโทนี่เคไปแต่ก็ได้มา5คิวด้วยความที่พวกเขาอยู่ในวงและเก็บคิวมาได้เรื่อยๆแต่ทันนั้นเองวัยรุ่นอินโดทารอนก็ขับรถเข้ามาชาร์จพวกเขาทำให้แวมไพร์ต้องต่อยสวนคืนแต่ทารอนเองก็นี่ฮะดื้อจริงๆครับตรงนี้เออเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะโดนเกเนตหรือเปล่าโดนระเบิดไปนี่ไงเด็กดื้อไงโอ้เรามันเด็กดื้อไงเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะเดี๋ยวจะอยู่ในบ้านดีๆก็รอดอยู่แล้วอย่ามาเป็นเด็กดื้อมาแล้วมาแล้วแล้วเด็กอัดจากดูซี่อีกรอบดูซี่อีกลูกอีกลูกโอ้โหแวมไพร์วันนี้ฮะเล่นระเบิดอย่างเดียวแค่ตรงนี้เล่นระเบิดอย่างเดียวออกซ้ายไปแล้วเวฟไม่เห็นเวฟไม่เห็นเวฟโดนสวนเวฟโดนน็อกเวฟเวฟแปลกๆเวฟแปลกๆระเบิดมาเอ้ยทันทันวิ่ง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 ซับเร็ว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 หลอกและก็ตกไปรุ่นอินโดมอร์ตี้พวกเขายังเหลือ2คนกับ3ทีมสุดท้ายชาเวฟกับนูซี่เลยวิ่งขึ้นเขาไปไล่ขยี้บี้แม่งให้หมดของ RQ และ NKT แต่มุมนี้มันเป็นชาเวฟเป็นไรไม่ได้ TPF นี่คือมุมเดอะก็อดเซฟมุมเดอะก็อดเซฟจริงครับแต่ว่ามุมทางด้านฝั่งตัวที่เป็นเอฟกับสไปเดอร์แมนมันไม่เซฟครับแต่คือถ้าจะเซฟมุมแวมไพร์ก็คือต้องเปิดมุมให้ RQ ครับต้องเลือกสักมุมหนึ่งครับสำหรับด้านตัว NKT เลยครับแล้วประเด็นคือในด้านฝั่งของวงต่อไปมันบีบให้แวมไพร์ต้องลงไปหาในด้าน RQ คุณผู้ชมครับมันนอนเปิดมุมนะต้องจับแวมไพร์แล้วเอาเลย2-2เฮ้ยแล้วเจอแวมไพร์เห็นขาเอาเลยครับแวมไพร์ดีตัวอยู่ตัวอยู่2-2จนเหลือ2ทีมสุดท้ายกับผู้เล่นที่เหลือน้อยกว่าจำนวนไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดทีเองครับไม่มีอะไรเลยครับเกรนงเกรเนตสโมกไม่เหลือสักอย่างครับเหลือแค่เปิดกับกระสุนแค่200นัดครับเฮ้ยแต่ว่าทามมิ่งน่าจะพอได้อยู่นะพี่เขาสั่งทำออกมาก่อนวิลล์ยาหมดยาหมดไงเวฟปาดมุมข้างมาครับเฮ้ย2-2ครับเรารอได้เรารอได้ครับวงเขาบีบก่อนครับยังไงพอเขาปีนมาเราค่อยยิงตอนเขาปีนใช่ค่ะเราค่อยยิงตอนเขาปีนไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องรีบเลยยังไงก็ต้องแวมไพร์แวมไพร์ร้อยครับตรงนี้แวมไพร์ยกเว้นจะโดดขึ้นไปมอบอย่าโดดพอแล้วอาคิวตัดใจปล่อยวงครับปล่อยวงเรียบร้อยแวมไพร์อีสปอร์ตRQไปอยู่มุมปิดเองทำให้แวมไพร์ที่เชิงดีกว่ากินไก่ไปได้ในเกมนี้ส่งผลให้พวกเขาทะยานขึ้นไปอยู่อันดับที่1ของตารางมี33คะแนนถือว่าทำได้ดีมากๆไปต่อในเกมที่4พวกเขาเล่นขอบวงมาเรื่อยๆและไว้รุ่นหาหน่อยก็ขับรถเข้ามาทางนี้พอดีสวัสดีซินจาวกระสุนบ่อ้ายแล้วดูซี่รอรับครับจังหวะสเปรย์จากดูซี่ลากล่วง1ล่วง2หมดเลยครับได้มา3ศพแบบหวานๆและก็มุกเข้าวงต่อมีคิวมาได้เรื่อยๆจนเหลือ4ทีมสุดท้ายแวมไพร์ที่อยู่นอกวงสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตสโตนเลยสั่งลูกทีมพร้อมกับทีมสายบูมอีสปอร์ตวัยรุ่นอินโดไม่มึงก็กูต้องเป็นศพกันไปข้างนึงแล้วระเบิดมาจากด้านของยัมมี่แล้วระเบิดเด้งคือติดคืออยู่
เอาแล้วไฟนี้แล้วโมโนท็อปดักฝั่งซ้ายเอาไว้ระเบิดเกเนตป้าโอ้โหโดนสปอนไปเจ็บหนักมากโนเมอร์ซี่อย่าเพิ่งโนเมอร์ซี่อย่ามีไม่ล้นเราต้องสมองขวาครับแล้วปิดเพื่อเล่นกับทางด้านบูมให้จบครับไม่อย่างนั้นแล้วก็โดนแจกเติร์ดแน่นอนครับอินโด3ไทยแลนด์1แล้วระเบิดมาแชร์ไปครับแล้วเนฟโก้กำลังจะเข้าหลังRQโอ้โหแล้วก็เดมาหย่อนเลยต่างคนต่างเลยต่างคนต่างเลยแล้วหลังเราโดนแล้วไงโอ้แซนด์วิชเอาละครับเราอยู่ตรงกลางโดนหลังเข้าครับจากทางด้านฝั่งของ RQ ครับแล้วบูมบีบมาอีกเหมือนกันครับแล้วเขาโถมออฟชั่นใส่เราไม่พักเลยชเวฟดันเข้ามาลูกซองเก็บไฟบอยไปก่อนรวมถึงด้านพลปิดโดนสโตนน็อกไปเหมือนกันบูมเหลือหนึ่งครับเป็นยัมบี้อยู่หลังคาแต่เราหาไม่เจอก็มาติดควันชีวิตติดควันชีวิตบนลูปถึงแม้จะเก็บไว้รุ่นอินโดมอตตี้แต่ก็เสียผู้เล่นไปถึง2คนแต่ก็แอบอยู่ในหลุมหลบภัยจนเหลือ2ทิปสุดท้าย RRQ ที่เหลือผู้เล่นเต็มตี้ก็เข้ามาถมใส่พวกเขาแวมไพร์ที่หลังชนฝาเก่งจริงก็เข้ามาสิวะคือ RRQ รู้ว่ายังไงได้แวมไพร์ขึ้นไม่ได้แล้วจังหวะออกมาครับดูซีโดนน็อกไปยังเดินทางด้านของเนฟโก้ครับและจะออกมาปิดทางด้านชูเวฟแต่ง้างเนตรอแล้วระเบิดอัดมาเต็มข้ออย่างนี้อยากได้1แต้มเพิ่มหรือเปล่าชูเวฟ1แต้มเพิ่ม1แต้มเพิ่มสวยอย่างนี้ชูเวฟเฮ้ย1เก็บ3ด้วยแกเนตแล้วไม่เอ้ยไทยโอ้ยอคิวแต่ก็ไม่ไหววงก็บีบโพซิชันก็เสียเปรียบจบไปในอันดับที่2มี11คิวมาต่อในเกมที่5มิลาม่าพวกเขาเลือกลงเมืองทางขวาของแผนที่ในขณะที่วงเฟสที่5กำลังจะบีบยูยูโจดอย่างอัลเตอร์อีโก้ก็ขับรถเข้ามาอยู่เนินข้างบ้านโจดมาเยี่ยมบ้านแบบนี้และจะรออะไรอ่ะก็หยิบปืนขึ้นประทับบ่าและไล่ฆ่าล่าเก็บโจดถือว่าเน้นอยู่ครับแต่ไม่พอครับเอาตัวเองก็เหลือ3แล้วทุนเคไปได้บอยซิลน็อกดาวน์มาจนได้ครับเหลือ2คนครับเอาตัวเองก็ครับแต่ว่าตัวจีดเขายังอยู่ครับวินเรสเก็บที่ด้านฝั่งของชูเคครับแล้วขับรถชิดมาโรสแมรี่เสียงรถมันชัดเจนจัดๆเลยครับวินเรสเก็บที่ฝั่งชูเคออกเกมกันไปครับรอยเหลือ3คนครับเท่ากับเฟสแกเลยครับแล้วระเบิดจากทุนเคเก็บงานบอยซิลเจเนตไปจั่วเข้าไปหลังซัมโมสแต่ว่าอยู่ฝั่งขวาเสียไปได้ตัวนัวอาร์น็อกดาวน์ก็กลัวแต่โรสแมรี่นี่แหละครับมุมโรสแมรี่เองครับโอ้โห 2-4 นะฮะตอนนี้เอาเตอร์อีโก้กับทางด้านฝั่งแวมไพร์ครับแต่โรสแมรี่มีปืนอย่าง P90 ครับที่เก็บมาจากแอร์ดรอปครับไฟเลทมันสูงครับโอเคเอาว่าก่อนครับยังไงละแอลว่ากันเนียนอยู่ในควันไงไโดนเจอจนได้โดยสโตนนะสวยจัดกับแวมไพร์ตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วค่ะ AE แล้วจะเวฟกับทางด้านฝั่งของโรสแมรี่จะเวฟกับโรสแมรี่ไปโอ้โหนี่เคไปแล้วมีการสูงอีกพลังตัวรัวไปอย่าเก่งไม่อย่าเก่งเกินโอ้โหแล้วจะซ้ำเราซ้ำได้อะดูที่โดนหลังยิงครับสะท้อนแปลกๆเหลือคนเดียวสะท้อนคนสุดท้าย1-1สะท้อนแล้วระเบิดแล้วมีกระสุนวิ่งใส่โอ้เรียบร้อยเกือบไม่รอดแต่ก็เก็บโจทย์อย่างเอาเตอร์อีโก้ไปได้เหลือผู้เล่น2คนดันขึ้นมาจบในอันดับที่5มี5คิวแต่ในเกมที่6พวกเขาพลาดจบอันดับที่15มี1คิวทำให้คะแนนการแข่งในสัปดาห์แรกของแวมไพร์อยู่อันดับที่2มี59คะแนนส่วนทีมอื่นๆก็ตามพลาดนี้เลยและใน59คะแนนนี้จะถูกสะสมไว้ตอนเข้ารอบไฟนอลไปเริ่มแข่งใหม่ในสัปดาห์ที่2รีเซ็ตคะแนนใหม่จับฉลากใหม่แวมไพร์อยู่กลุ่ม4ร่วมกับเพื่อนร่วมชาติอย่างอินฟินิตี้เป้าหมายคือท็อป8เหมือนเดิมกลุ่ม A เจอกลุ่ม4เกมแรกพวกเขามั่วไปหน่อยจบอันดับที่7 0คิวมาต่อในเกมที่2อีลานเกลแวมไพร์เลือกเล่นช้าแต่วงก็หนีทุกเฟสแต่ในวงเฟสที่4ชเวฟโดนเปิดน็อกที่ริมน้ำโขงโทนี่เคเลยต้องขับรถไปช่วยแต่สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อวัยรุ่นหาหน่อยทีมแฟดก็ขับรถตามมาด้วยบวกกับทีมอินฟินิตี้ที่แคมป์อยู่บ้านข้างๆเลยเกิดเป็นศึก3ตีแห่งลุ่มแม่น้ำโขงแฟดตามมาอีก2เลยซี่ได้รับเมื่อกี้นี้ออกเกมไปจังหวะนี้แวมไพร์ก็เป็นป่ารุ่นพี่ตรงนี้มากันทันทีได้ซาซูไปก่อน1น็อกแบดโดนอีก2โอ้ริมน้ำโอ้เจอครับแล้วโทนี่เคครับยังไงก่อนจะกู้สถานการณ์ที่เหลือได้หรือเปล่าครับน็อกกันกระจายครับตอนนี้ครับอยู่ในน้ำอยู่ทางด้านฝั่งโทนี่เคมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นเหมือนกันครับโดนซุ่มอยู่หลังก็มีหรือเปล่ากำลังขยับมาเหมือนกันแล้วมีครับยงครับมีเหมือนกันนะมีการดีเอ็กมาดีเอ็กมาครับดำน้ำมาแล้วตรงนี้ครับปั๊มในน้ำเลยแล้วกันครับทางด้านฝั่งตัวของโกซูครับจั่วข้ามสโตนจ่ามาใหม่พอครับโนี่เคบอกขอยัดเดินไล่เลยเหมือนได้เคาะเหมือนได้เคาะไกลๆนี่ครับไม่ครับผมใส่เล่นเลวิสครับแล้วก็เนตมาไม่ถึงครับแหมตกใจนิดนึงครับแล้วก็มาต่อโซ่ครับจัดการแล้วมันได้ทีไปต้อนขวาต้อนแล้วใจต้อนบนหัวโอ้ยโซ่ดูครับโอ้ยมองให้พี่เลยแล้วดูครับมุมนี้ดำน้ำอยู่นานครับทางหน้าตัวของฝั่งโกสูครับเดี๋ยวรู้ครับผมเกมนั้นฝั่งซีโร่ไปครับในฟีครับน็อกดาวน์รถต้องใช้โอ้ตัวนี้งั้ง1งั้ง2งั้ง3วีคัดเน้นจากเยอรมัน
เพื่อต้มเรียบร้อยครับแม่ดีใจนะครับถึงแม้จะได้คิวมา4ศพแต่ก็เหลือเพื่อนเพียงคนเดียวนั่นคือโทนี่เคทำให้เขาคนนี้ต้องปลอมตัวเป็นชาวประมงแต่ที่อยู่ในมือไม่ใช่อุปกรณ์หาปลาแต่เป็นลูกกระสุนกับปืน M4 แล้วตรงนี้โยรุก็เก็บนั้นฝั่งไทเกอร์ไปเหมือนกันครับโอ้โหครับน็อกไปยาวๆโทนี่เคเอ้าอีกแล้วโอ้ยรถกินคนครับโทนี่เคซ้ำมาสหายหนึ่งอันตรายจริงครับรถกินคนผู้ชมฮะแล้วโทนี่เคจั่วหมดไม่สนลูกใครโทนี่เคแป้งแป้งแป้งมานี้คุณสี่คุณสี่คม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 โอ้ยเก็บหมดเลยครับโอ้ยราชาใต้ท้องทะเลจมครับเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงยังกับอควาแมนเก็บคนเดียว4ศพรวมเป็น8คิวแล้วแต่โทนี่เคก็ยังไม่หยุดกระหายอยากเห็นรถบินได้ผมแต่ในมิติเนียนจะจัดแล้วโทนี่เคผมเก็บเรื่องแบบเลซี่ไปครับแล้วบินสโตครับเก็บถึงหน้าตัวแม็กเซียสไปครับโทนี่เคซ้ำเลยครับไม่รอช้าครับตรงนี้โทนี่เคบอกขอปลาด้านล่างใต้ตอมอแล้วกันตอมอครับตรงนี้เอาแล้วโทนี่เคล่าบนมิดไปแล้วเสียงปืนดังครับโทนี่เคเธอนี่และโทนี่เคก็ไปตบบูมมอร์ตี้ได้มา10คิวแล้วแล้วก็ไปเห็นทีมอินฟินิตี้กำลังปะทะอยู่กับทีมทารอนโทนี่เคเลยใช้โอกาสนี้แปลงร่างขึ้นบกพร้อมกับ M4 คู่ใจตรงนี้โดยเดียจากป่าหมอกลางดำครับขึ้นมาแล้ววิไข่ลอยโทนี่เคไปเอไปถึงครับหมอไม่มีแรงเกือบเหมือนกันหมดทีมไปเลยหรือเปล่าก็ทางด้านฝั่งอินฟินิตี้ตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยครับทางด้านฝั่งโทนี่ขึ้นมาปลาหมอขึ้นจากน้ำทุกคนดูครับปลาหมอคางน้ำในลูกนี้วีปึ๊บอาเซลเต็มข้อไปโอ้ยแล้วตัวสองตอนนี้เคเกียรติที่เจ็ดอีลิมครับเล่นจอจานกูหน่อยหนึ่งหนึ่งแล้วครับหนึ่งหนึ่งแล้วครับหนึ่งหนึ่งแล้วง้างมาสี่แล้วก็ลงเต็มหัวหรือเปล่าปึ๊บเข้าให้โอ้ยหินจับน้ำดีกว่าครับไปยังยังได้มาอีกหนึ่งคิวและหลังจากนั้นโทนี่เคก็เก็บคิวมาได้เรื่อยๆจนเหลือสี่ทีมสุดท้ายถึงแม้โอกาสจะน้อยนิดแต่เขาคนนี้จะพาทีมแวมไพร์คว้าแชมป์ได้หรือไม่เราจะมาเรื่องอัดน้ำไม่ชื่นใจแล้วดูเขาจังหวะพลิกสายเฮ้ยเลยพี่ปลาหมอเฮ้ยปลาหมอไอ้ไม่โดนไม่โดนปลาหมอสวนโอ้ยปลาหมอของจริงครับยิงก่อนได้ปูนทั้งสิบคิวจากโอลิเกปลาอีสปอร์ตหนึ่งครับเฮียตันโดนไปก่อนหนึ่งเม็ดเฮ้ยจริงเจ็บครับเฮียตันเจ็บจัดเจ็บเจ็บยัดเละยัดมาน้องชายเออโอลิเกยัดหนึ่งโอลิเกยัดเข้าห้องตาละไปไม่ได้ไม่ได้ผ่านรูนิดนึงครับอย่าดึงไว้เจ็บหน่อยระเบิดเรียบร้อยคิด VIP เกินคาดมากๆถึงแม้จะเหลือโทนี่เคคนเดียวแต่ก็พาขึ้นมาจบอันดับที่2กดไป14คิวหลังจากนั้นแวมไพร์ก็ฟอร์มไม่นิ่งจนจบการแข่งขัน6แมตช์แรกพวกเขาอยู่อันดับที่6มี40คะแนนถึงแม้จะยังติดท็อป8แต่ก็สุ่มเสี่ยงที่จะหลุดโผล่ไปต่อในการแข่งวันที่2กลุ่ม B เจอกลุ่ม C ในเกมแรกถึงแม้แวมไพร์จะจบอันดับที่3ได้มา6คิวแต่กล้องไม่จับเลยในเกมต่อมาอีลันเกลพวกเขาเล่นช้าและไล่เก็บคิวมาเรื่อยๆจนวงในเฟสที่5แวมไพร์เห็นไวรุ่นอินโดกำลังปะทะอยู่กับทีมเซอร์เซียโชเวฟเลยเข้าไปร่วมวงด้วยงัดนี่3 2 1ตั้มไม่สะกิดไปช่วยด้วยไปสวยไปเยี่ยมครับโอ้ขอบคุณครับผมแวมไพร์มาช่วยเอ้าไปโดนใครครับผมเหมือนจะเป็นบอยเตต้าแล้วยิงสะกิดอย่างนี้เหลืออะไรฮะคุณอาผู้ชมสะกิดอย่างนี้มาแล้วปลาหมอติดหมดนะกลางดำแล้วนี่ครับตัวตรวจให้นะตัวได้1ได้เพิ่มมา2คิวในจังหวะต่อมาพวกเขาเห็นวัยรุ่นอินโดที่กำลังปะทะอยู่กับอีกตี้สโตนเลยใช้โอกาสนี้สั่งลูกทีมขับรถทิ่มใส่และทิ่มหน้ามด้วยไงอันดับที่7จะมี6อีลิมไหลมาแบบหมายเปิดได้ก่อน1น็อกดาวแล้วชนมาอีก1ทีด้วย1 1น็อกดาวแล้วโดนทีมาอีก1เหลือแค่คนเดียวครับหรือเปล่า2ครับแม่คนตาเก้าไม่ใช่ข้างเอาอย่างดีเพื่อเอาให้สุดท้ายหนูซี่ฟันมีฟันตรงนี้หนูซี่โยกเอ้าแปลกแต่ยังได้อยู่สโตนมารอรับเป้งเดียวขอเป้งเออถึงแม้จะเก็บไวรุ่นอีโดมอร์ตี้แต่ก็เสียโทนี่เคไปเหลือ3คนและในขณะที่วงเฟส6กำลังบีบหนูซี่ก็ไปสเกาหาพื้นที่เล่นแต่สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีดีอาร์แล้วเอาครับออนเซนโอ้โหงูครับงูสิงอินเดียมาแล้วดิงานนี้ไปเปิดก่อนอย่างนี้ออนเซนเป้งไหมเป้งเรียบร้อยยังเทรดกันได้ทันจนเหลือ4ทีมสุดท้ายพวกเขาเลยถมระเบิดใส่ทีม RQ น็อกหนึ่งครับมีก้าเฮ้ลูกนี้ของดูซี่ได้ลูกไหมเฮ้ไปบักเบาเอาแล้วเอฟรับหนึ่งมามีก้าแต่เจนฟอร์ดอะไรครับทุกคนครับโอ้ยพีดีอาร์เองก็มีหลอนๆอยู่เหมือนกันแล้วดูตัวลึกซ้ายมือหลักก็หนินน้องชายระเบิดคมๆเหลือ3ทีมสุดท้ายและคนที่เอากระสุนไปฝังร่างศัตรูได้ก่อนจนเหลือรอดไปทีมสุดท้ายถึงจะได้แชมป์ในเกมนี้ไปครองเห็นไหมด้านขวาเปิดชัดเจนครับแล้วตัวขวาเรียบร้อย3 1ครับนะครับ2อีลิมเตะเช็คครับหัวงูครับเสือบินโด
นี่ขาสูงครับขาสูงเข็มทิศชีวิตน้องชายสายหน่อยดูสิเห็นไหมดูสิแน่นๆดูสิเห็นงูหรือเปล่านั่นแหละใช่เรียบร้อยครับทุกคนครับ3 2ทุกคนครับนี่ต้องขอบคุณออนเซนนะต้องทําให้เราเช็คถูกทุกคนเอาเวฟครับเก็บดาวด้วยอีก1แล้วเหลือในคนอย่างนี้ขออนุญาตทิ้มหน่อยละกันครับไปแล้วพี่นาทีแรงมา1อุ๊ยเก็บต้องรอเพื่อนเราเพื่อนใจเย็นแป๊บนึงรอเพื่อนวิ่งอยู่เพื่อนวิ่งอยู่รอเพื่อนก่อนเพื่อนวิ่งอยู่ช่วยลงมาเวฟวัดหนึ่งครับมาเวฟโยกเจ้าเวฟเจ้าเวฟเฮ้ยเหลือหนึ่ง6เวฟเรียบร้อยแวมไพร์อีสปอร์ตเชเวฟยืนวัดคมคนเดียวเกือบไปแล้วแต่ก็เก่งไก่ไปได้ในเกมนี้15คิวและจากการคว้าแชมป์ในเกมนี้ทำให้พวกเขาขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งของตารางมี76คะแนนแต่ก็ยังไม่ห่างจากที่2เท่าไหร่ในเกมต่อมากับแผนที่ลันเกลด้วยความที่วงบีบขึ้นบนสุดทำให้แวมไพร์ต้องเล่นช้าขับรถเข้าวงมาเรื่อยๆแต่ในขณะที่วงเฟส4กำลังบีบวัยรุ่นมาเลกก็ขับรถเข้ามาชิดเนินข้างบ้านด้วยความเป็นเจ้าบ้านที่ดีเลยแจกระเบิดให้กินฟรีพร้อมกับกระสุนเอาไปเคี้ยวเล่นเต็มกีบก็อยู่ได้แล้วครับยังไงมีก้าโยนของเพื่อนก่อนไม่ถึงโยนใกล้เกินหลังอีกเม็ดเตอร์ไงเราเต้งแล้วของใครแล้วเรามาคว้างเหตุแล้วก็ไปเริ่มเกิดภาพแล้วนี่หายหนึ่งดูสิให้คมที่สามตามไม่พร้อมครับหันที่หนึ่งเพื่อนจะตามไปชุบปัญหาคือหยุดไปไกลครับสมองขึ้นมาเอาละเราได้ไหลจังหวะนี้ได้ไหลสองเม็ดพี่เคครับได้กับเดนพี่เคง้างนี่เน้นงั้งเน้นๆอยากเดือดละมันไปแล้วตอนนี้ลูกนี้ต้องไม่ใกล้ครับอะไรลุ้นกว่าไปตกข้างหน้านะเขายืนลึกก็บอกผมแล้วมาอีกหนึ่งลูกมาจากโทนี่เคเมื่อกี้3วิแล้วรอบนี้3วิเหมือนเดิมลงแรงเกือบ2โอ้โหเว็บ1โนนี่1ครับน็อก3เมื่อกี้ครับกีกเริ่มกีดไปเดียวมุมเดิมเปล่าจะสัมผัสน่าจะเป็นการซ้ำหรือเปล่าไม่ถึงครับแล้วเขาเดินหนีมาแล้วโอ้โหดูสิตอกเลยแล้วดูครับไปรับมาหนึ่งครับมอสซีโร่น็อกไปแล้วเฟซแคดแดนบ้านมามุมล่างปีศาจเฟซแคดออกล่าปีศาจเฟซแคดหายหนึ่งยังไงแล้วเฟซแคดหายสองตาจะบอดแต่มุมนี้แวมไพร์ก่อนแวมไพร์ขึ้นมาแล้วโอ้ยโทนี่ยังน้อยครับผมยังปิดได้แต่ว่าโทนี่เคกลับไปเดียวยังเหนียวอยู่แต่มุมล่างครับปีศาจเฟซแคดและก็ตบวัยรุ่นมาเลย์หมดตี้ได้มา4ศพแต่ก็เสียโทนี่เคไปและทางนูซี่เห็นเจ้าภาพนอนเงาๆเลยสร้างความตื่นเต้นให้วัยรุ่นอินโดสักหน่อยเฟซขึ้นมา3คนล่อเฉยเลยในวงครับแล้วเจนฟอนต์หลังรถปีตั้มเรียบร้อยฮะได้คิวมาเพิ่มในจังหวะต่อมาหนูซี่ก็ไปสเกาต์และเห็นไว้รุ่นฮานอยนอนกอดรถแบบน่าสงสารหนูซี่เลยส่งให้ไปสบายขำครับซิวแล้วเจอจริงเฮ้ยหนูซี่ได้เพิ่มมาอีก1คิวและในขณะที่วงเฟสที่7กำลังจะบีบวัยรุ่นฮานอยอีกทีมก็แวนรถเข้ามาทางนี้พวกเขาเลยต้องตั้งด่านเรียกเก็บค่าผ่านทางครับออกของวงครับหมุนมาปุ้ยขึ้นมาลงไปที่เดิมตีกับตีคิวไปใครได้เอ่ยหนูซี่อีกแล้วเฮ้ยเราหนูซี่สามไปหนูซี่ให้อีกหนึ่งแล้วหมดใครได้อย่างหนูซี่ได้ทีโอเคมาอีกหนึ่งเป็นหนูซี่หมดเลยครับคนเดียวจะต้องปาดทำไมไม่รู้ยิงหมดและนูซี่ก็ตบมอตตี้เหลือ3ทีมสุดท้ายแวมไพร์ที่กำลังเข้าข้อเลยไปล่อวัยรุ่นฮานอยก่อนเลยก็ต้องปล่อยนี่เขาทางฝั่งตัวแวมไพร์ครับเรื่องจบอาการคลุ้มคลั่งคุณผู้ชมครับเน็ตปลาหมอเจนใหม่แล้วเน็ตตัวไกลไม่เจอครับหัวหน้าปลาหมอไปแล้วไงลูกน้องไงคือมันเติบโตมันอึดมันทนแล้วไปเฟสอีกหนึ่งสวยงามแล้วต่อยยิงกันทุกตัวมาปัญหาคือเมื่อกี้เพื่อนคว้าออปชันอยู่ครับไม่ได้โคเวอร์มีมุมบังตรงนี้แล้วให้สองเป็นหลักสมัยแล้วจั่วข้าวดูซี่ครับอีกหนึ่งก็ดูซี่หยุดไม่อยู่ฮะตามนี้ดูซี่แล้วอีกเป็นหนึ่งคันเน้นมาวิดตั้มไม่ไกลพี่เราใจเดิมซ้ายหน่อยทางซ้ายเออโอ้โหลูกนี้แหละปุ๊มโอ้โหเพิ่งจะขึ้นมาเพิ่งลุกแล้วหายเลยเรียบร้อยผมดูซี่ครับเหลือ2ทีมสุดท้ายระหว่างเจ้าภาพอินโด RRQ กับปีศาจกระหายเลือดแวมไพร์อีสปอร์ตจากประเทศไทยและใครจะคว้าชัยไปครองไม่ถึงอัดป่ะระเบิดปัญหาคือระเบิดมันไม่ได้สวนอ่ะเออแล้วตัวครับเดินมาซ้ายมือขวามืออ้อ3ตอนที่รอคอยครับแล้วเขาเซฟไว้ใช้ตอนที่ระยะมันถึงไงเปล่าทําเป็นรู้เยอะครับ RRQ เฮ้ยหูเข้าครับเต็มตัวตอนนี้เหมือนเราสโมงไม่มีแล้วหรือเปล่าแล้วแต่ปัญหาคือใจที่มีพี่ชมครับมันสู้อยู่หรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยลองรถด้วยเกือบเหมือนกันเอามาเรื่อยๆขนาดเลเกอร์ดูซี่ค้านอยู่ครับรอจังหวะจะดูสโตนครับปัญหาคือของไม่มีให้ส่งแล้วจะเวฟตัวข้ามเดินมาสโตนต้องนอนปัญหาคือวงดูด็อกหนึ่งก็ไม่ไหวจ่าถามไม่ได้แล้วจะไม่บอกไม่สนแล้วเว้ยตามลงมาหุ่นซ้ายดูซี่กันเดฟโก้ดูซี่คนเดียวตัดสโตนครับเวฟ1-3
เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมหนึ่งสองได้อยู่ทั้งชายยังไงชุบเฮ้ยฉันไม่ชุบไม่ได้ครับไม่ชุบฮะเฮ้ยชุบไหมสามก่อนครับไม่สนใจสองหนึ่งสองหนึ่งเวฟเอาไว้เฮ้ยสองหนึ่งเอาแล้วหนึ่งหนึ่งมาดิสเนปเวฟเจอเวฟเจอเวฟกับสเนปครับเวฟกับเนปแต่ปัญหาคือสเนปนี่มาจากฮอกวอตส์ท่านผู้ชมครับไม่ใช่ไม่ใช่โอลสเนปแต่เวฟมันซ่ามันซ่าแล้วพวกมันดูจะไม่สนลงโลดอย่างนี้มาดิดูเชิงเชิงเชิงเวฟเวฟเออว้าวเรียบร้อยอาคิววงไม่เป็นใจระเบิดควันก็ไม่มียาก็ไม่เหลือกระสุนก็หมดโถชีวิตยาจกจริงๆจบไปในอันดับที่2มี12คิวและอีก2เกมการแข่งขันต่อมาพวกเขาก็เล่นไม่ดีแต่ก็ยังอยู่อันดับที่1ของตารางมี101คะแนนแต่ทิ้งห่างอันดับ2กับ3ไม่เยอะมากไปต่อในเกมที่12เกมสุดท้ายของรอบกรุ๊ปสเตจแผนที่มิลเลอร์มาเกมนี้แวมไพร์เลือกเข้าวงไวทําให้อยู่กลางวงได้ยาวๆและมีคิวติดไม้ติดมือมาบ้างจนเหลือ4ทีมสุดท้ายพวกเขาเห็นไวรุ่นอินโดอยู่เนินอีกฝั่งแวมไพร์หรือปาระเบิดนําและด้วยกระสุนกำหมัดรุ่นมาครับออกล่าครับแบมพายแล้วเคมทันทีจังหวะนี้ครับมาครับดู1เม็ด2เม็ด3เม็ดก็ยังไม่พอพวกนี้ครับรอดูจังหวะนี้อยู่แล้ววีทาเลสได้ว่ามา1เฮ้ยไปดิมซี่เฟสแคนเฟสแคนออกล่าเหมือนกันแต่มุมนี้แบมพายปอกฟางกัน4คน3 1 3 2เรียบร้อยจังกระบาดเอาล่ะครับเฟสแคนเหรอถึงว่าโทรหัวยังเคยโชว์ดีเคอยากไว้กับเสาหลักครับไอ้นี่ก็อยากลองของอ่ะของลองของเดี๋ยวเจอปานลองๆๆๆๆปานปานปานทําดีเรียบร้อยเอ้าอะไรน้อยโดนไปก่อนไปหน่อยเดี๋ยวยาวเลยยาวนู่นยาวนั้นไม่มีเห็นแป๊บๆสองหลักเฮ้ยกระสุนหมดสองหลักเจอปากหมดปะกระสุนอุ้ยแต่ยังไม่แดงนะกระบอกยังไม่แดงวะไม่รู้ครับแต่กระสุนอยู่ไหนพี่วินสลักครับบอกสลักบอกเอือกเหล่าหลักโดนบูโตยไปแล้วครับตอนนี้แวมไพร์พี่ครับและก็เหลือโจทย์อย่างทีมอัลเตอร์อีโก้และจะรออะไรอ่ะส่งกระสุนให้มันไปแดกหน่อยดิเนตนำมาก่อนไม่แพ้หรอกดูเรื่องจบตรงนี้วีดตั้มอย่างอู้แล้วเจ็บมาตรงนี้เจ็บมากดูซี่หายว่ะกระทะตีกระทะตีเรียบร้อยแวมไพร์อีสปอร์ตท้องไก่ไปทีหนึ่งเฮ้ยลุกขึ้นมาตัวด่าทั้งเกมและก็เล่นกับเหยื่อนานจัดเก็บไปได้อีก1ไก่5คิวทำให้แวมไพร์ยังคงอยู่อันดับที่1ของตารางมี116คะแนนเข้ารอบต่อไปส่วนทีมท็อป8ก็ตามภาพนี้เลยหลังจากนั้นโรสแมรี่ผู้เล่นตัวเก่งของทีมอัลเตอร์อีโก้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าทีมแวมไพร์ไม่เก่งพอที่จะมาเป็นคู่แข่งของผมเลยด้วยซ้ำและโทนี่เคที่จะมาแย่งชิง MVP กับผมก็เล่นได้ไม่เท่าไหร่เล่นได้อ่อนกว่าผมเยอะและดูหน้าพิธีกรหญิงดิรู้เลยว่ามีเรื่องแน่ทำให้ทีมแวมไพร์ต้องกัดฟันและเก็บความแค้นและในรอบซุปเปอร์ซันเดย์สัปดาห์ที่2ก็ตามธรรมเนียมรีคะแนนใหม่เริ่มต้นที่0ทั้งหมดแต่ในการแข่งรอบนี้ของแวมไพร์ก็ช็อตไปดื้อ6เกมการแข่งขันของพวกเขาเก็บได้แค่23คะแนนทำให้คะแนนรวมของแวมไพร์ในสัปดาห์แรกเก็บไปได้59คะแนนในสัปดาห์ที่2เก็บไปได้แค่23คะแนนส่งผลให้ปีศาจกระหายเลือดไปอยู่อันดับที่3ของตารางมี82คะแนนส่วนอันดับ1เป็นทีมเฟสแคนเพื่อนร่วมชาติและโจทย์อย่างทีมอัลเตอร์อีโก้อยู่อันดับที่4มี77คะแนนตามมาติดๆเหลือการแข่งอีกเพียง1สัปดาห์แวมไพร์ต้องทำคะแนนให้ได้ดีกว่านี้เพื่อเข้ารอบแกนไฟนอลแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องยิงอัดหน้าพวกปากแซบให้ได้ไปต่อในการแข่งขันสัปดาห์ที่3จับฉลากใหม่แวมไพร์อยู่กลุ่ม A ร่วมกับทีมเซอร์เซียเพื่อนร่วมชาติและทีม DX ตัวตึงจากเวียดนามคำในการแข่งในวันแรกกลุ่ม A เจอกลุ่ม4และผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ากลุ่ม4คือกลุ่มของอัลเตอร์อีโก้โจทย์ของเรานั่นเองซึ่งในเกมแรกก็เป็นวัยรุ่นอินโดอัลเตอร์อีโก้กินไก่ไปได้ก่อนไปต่อในเกมที่2กับแผนที่อิลานเกลในระหว่างการมูฟเข้าวงก็ไปเจอวัยรุ่นมาเลย์ขับรถตีคู่มาพอดีครับพูดอย่างที่เขาแปลไงแล้วดูครับนี่ครับกากหมูที่ไหนละเดินแรงขนาดนี้ครับเอาโรซี่บอกเดินแรงมาก่อนหนึ่งแต่โรซี่ขอข้ามมาตัวไกลคิวเอพีดังมาโรซี่อยากไม่ได้ครับแล้วบดมาหนึ่งกระจเวฟตัวที่2ต้องหนีครับอาบอยอาเกอร์ไอวูแมนไปอยู่ไม่ได้แล้ววงได้มา1คิวในจังหวะต่อมาชเวฟไปเปิดน็อกทีมถาลอนได้ก่อนพวกเขาเลยขึ้นรถใส่เกียร์สับโดดเข้าชาร์จบ้านวัยรุ่นอินโดเจ้าภาพใครเธอจะรู้หรือเปล่ารู้ครับแล้วแวมไพร์มันก็หายเรื่อยไงผมว่าตั้งใจมาโดนโนซี่แล้วจังหวะเคมนี่ครับ2คนแสดงว่าเป็นฝ่ายน็อกดาวน์ไว้แบบนี้แล้วอ้อมหลังบ้านด้วยครับแล้วเป็นโนซี่เปิดพิรีไปก่อนผ่านสายผ่านสายไม่ใหญ่รักไม่ใหญ่ละก็เรียบร้อยโยนิเคครับจัดทางด้านฝั่งของลินนี่ออกเกมไปเลยครับผมคมคมฮาร์ลอนนั้นแยกเล่น2คนมาแบบนี้ครับโดนครับแฟมรวบไงหวานเจี๊ยบเลยครับจังหวะกินรวบครับพี่เดียวได้เพิ่มมาอีก2คิวและขับรถเข้าวงต่อในขณะที่กำลังจะข้ามสะพานพระราม8อะไรคือสะพานพระราม8วะขณะที่กำลังจะข้ามสะพานพระราม8เซอร์เซียเพื่อนร่วมชาติก็ดักสะพานอยู่มีหวังโดนยิงฟรีตายแน่ไม่รอดดักมั้ยใครได้ผ่านไปคัน2โดนสะตนโอ้โหสะตนรับจบครับชมครับคันแรกไม่เป็นไรฮะคันต่อไปก็ตรงนี้ให้เข้าหัวเฮ้ยบ้าจัด
แต่ว่าไม่โดนทารอนอีกด่านหนึ่งเหมือนกันด้านของแวมไพร์ที่บู๊ไปก่อนแล้วโอ้โหโดนทั้งหน้าทั้งหลังแล้วคุณดูโยรุฮะบนสะพานเตรียมหย่อนเนใส่หัวฮะตรงนี้และหย่อนมาแบบย้อยๆแต่ว่าไม่โดนครับแต่โยรุรู้ต้องใช้เช็คบอลหน่อยต้องใช้โยรุรู้โยรุโดนที่แกเออโทรเช็คบอลหน่อยโดนซีเนตไปหนึ่งครับสองอย่างอย่างละเรียบร้อยหนึ่งมาไปรู้แล้วรู้แล้วดูซิรู้แล้วโอ้ยชุบชุบโชว์ต้องใช้ชุบโชว์ก่อนโอ้โหแล้วเวฟเอาให้ฮะตรงนี้ทันครับถึงแม้จะมีถึง2ด่านเซอร์เฟียกับทารอนแต่พวกเขาก็ตบทารอนหมดตี้ขนาดมุมเสียเปรียบนะเนี่ยและขับรถเข้ามาจอดที่สุสานเครื่องบินที่มีทีมบูมจับจองพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ทำให้วัมพายต้องประกาศสงครามใครชนะได้พื้นที่ตรงนี้เล่นต่อแล้วดูครับขับรถขึ้นมาแล้วได้วันที่เคครับจะขึ้นไปไล่บูมเอาสุดเหมือนกันกับงานกันเองมาจากวันที่เคไม่เก่งใจด้านหลังเปิดโล่งแต่อย่างใดหนึ่งสองวิทฮึมเฮ้ยบางน้องชายมุมเดิมมุมเดิมเสียดบางเสียดบางกันปล่อยครับสมอง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 เออเราจะซ้ำก่อนหรือเปล่าแล้วปากขวาเบิร์นรู้มุมนี้เอ้ยเป็นหนึ่งจบตันล้นฮะนี่หนึ่งแต่เจ็บอยู่แต่เจ็บอยู่สองไม่ใช่ปัญหาได้เสียงเติมยายิงไปก่อนยิงไปก่อนแล้วก็งูเลยแล้วก็ตบทีมบูมหมดตี้หลังจากนั้นพวกเขาก็ไปโยนกับทีม NKT ต่อโอ้บังครับเล่นครับแล้วเดชใกล้บางสวีปไม่เคยกลัวแล้วปลาสวนไปฮึมเช็ดบางบางเอ้าโดนน็อกไปแล้วครับโดยด้านฝั่งของพาบอยคริสพีจากทางด้านขวาเด็กแต่ว่าเจ้าเกอร์เจ็บแล้วเดชยับแต่สวีปมาบางอย่างอย่างเหลือต้องเกียร์ต้องมาชุบครับแล้วสิบอีริมครับโอ้จากคณะเอ้าเจ้าเกอร์เก็บสวีปน็อกดาวน์มาครับพยายามจะขึ้นมาล็อกให้ในด้านริเคครับเล่นไม่ได้แล้วเดชมาโอ้โหล้นไปแล้วเรียบร้อยรอรับจากทางด้านแวมไพร์ครับ11อีลิมโทนี่เอาไป7นะตรงนี้ถึงแม้จะเก็บทีม NKT หมดตี้และมีคิวติดแม้ติดมืออีกนิดหน่อยแต่ก็เข้าวงไม่ได้จบอันดับที่4ได้มา11คิวทำให้อันดับตารางคะแนนแวมไพร์อยู่อันดับที่6มี17คะแนนส่วนทีมอัลเตอร์อีโก้อยู่อันดับ3มี21คะแนนห่างกันไม่มากยังพอตามทันไปตอนในการแข่งเกมที่3อีลันเกลกองแทบไม่จับทีมแวมไพร์เลยแต่ยังพอมีคิวอยู่บ้างในขณะที่วงเฟส6กำลังบีบชเวฟที่อยู่ขอบวงก็ไปเห็นเหยื่อแล้วเมื่อกี้โดนเก็บจากเกมโดลินิกไปแล้วก็แล้วแวมไพร์ชเวฟขึ้นมาหาคิวเก็บแล้วออดี้น็อกดาวออกเกมไปเลยน้องชายได้เพิ่มมา1คิวและในวงเฟสที่7พวกเขาที่กำลังวิ่งขึ้นเนินก็ไปเห็นทีมทารอนกำลังเข้าวงเหมือนกันแวมไพร์เลยไม่รอช้ากำหมัดและเข้าสัตว์หน้าวัยรุ่นอินโดแบบเต็มกำลังโดนปาดไปเกือบตายโอ้โหนี่กับพี่90จากด้านดูซี่สู้จนหมดน้องชายแม็กเดียวโอ้โหมี400นะอนุดูซี่ต้องแบ่งให้สักหน่อยไม่แบ่งโอ้ได้1หมายจะโดนไปลงเงินต่ำกว่าแล้วตัวคำน็อกครับอย่างนี้โอ้โหยายนงคงไม่ลืมโอ้เฮ้ยวิกฤตหรือเปล่ายายนงกี่ยายนงเปิดมาแล้วสามหนึ่งครับแฟนพายบอกกันตัวหน่อยไหลมาขอร้องเอ้ยเก๊กมีกองมีกองมีกองดูซี่กับพกอยู่400นัดแล้วระเบิดมาหลบ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 ไปด้วยเอ้ยได้ลุ้นสวยน็อกสองใช่ไหมบอกให้ล็อกหนึ่งหรือเปล่าคุณเก็บหนึ่งตัวหนึ่งออกไปแล้วเออโอเค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 ตัวนี้ตัวนี้ดับหลอดมันดำไปซะดิสุดท้ายวิดแบบยาบันแล้วเอ้ยเราเห็นหัวตอนหนึ่งหนึ่งตอนคมๆตอนจังหวะสแนปสวยตอนไปไวเดินคู่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 อ่ะแล้วเขาลดต้องใช้ลด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 ขวาหนึ่งสองสามหันขวาวับแป้งแป้งเรียบร้อยกล่าวอีริมครับแม่มีสิทธิ์ถึง10และ11โอ้ยแล้วงัดเนตคัดมาวิดฮึมไม่โดนอีกเม็ดหนึ่งยับไปปลาสูงสูงฮึมลงน้ำฮึมเฮ้ยแตกโอ้หน้าเนินพอดีเรียบร้อยครับตรงนี้ดูซีน็อกเตท่าปล่อยครับพี่เพิ่งลุกครับอู้ฝันกระชุบตรงนี้อยู่ปั๊มปั๊มน้ำเหม็ดหรือเปล่าหอมขวาไปดูซีเก็บเตท่าออกเกมเรียบร้อยกัน10อีริมจากแวมไพร์สปอร์ตครับไปกินกันแปลกเอ้ยเกือบได้บวชเรียบร้อยทำไม่ได้คิวแล้วโอ้ตายน้ำอย่างนี้เรียบร้อยแวมไพร์สปอร์ตและก็ไม่ใช่งานยากแวมไพร์กดไปอีก1ไก่ได้มา11คิวทำให้พวกเขาขึ้นไปอยู่อันดับที่1ของตารางมี38คะแนนส่วนทีมอัลเตอร์อีโก้ตกไปอยู่อันดับที่4คะแนนเริ่มทิ้งห่างไปต่อในเกมที่4แวมไพร์ไปเก็บ NKT เพื่อนร่วมชาติหมดตี้แต่กล้องจับไม่ทันข้ามมาในวงเฟสที่5พวกเขาขับรถเข้ามาเล่นเนินต่ำและเห็นไม้รุ่นมาเลกำลังนอนกันอยู่หลุมนี้พอดีก็ต้องมีเรื่องกันหน่อยคัดเน้นๆแล้วบอกกินนี่แล้วไหลขึ้นมาเอ้าต่อจะต่อไม้ลิงกันไม่เดียวเจ็บเจ็บเว็บเว็บไล่หนึ่งทำยอดไปก่อนเดี๋ยวผมใกล้อีกหนึ่งตัวครับยังขึ้นมาแล้วลากมาเว็บสองคมคมหมดเลยเรียบร้อยครับโอ้โห40
สวัสดิ์ยิงหลังเอ้าแล้วสวัสดิ์กระโดดเหมือนกันครับเป็นแรชเวฟเก็บหมดอีก1ตี้ได้มา9คิวแล้วในจังหวะต่อมาเหลือ4ทีมสุดท้ายแล้วก็มี3ตี้กำลังเข้าปะทะกันอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นมีทีมอัลเตอร์อีโก้รวมอยู่ด้วยพวกเขาเลยกำหมัดกัดฟันเข้าไปสามารถใส่นัวด้วยเจอประตูหน้ามีใครอ๋อเอาละทางด้านฝั่งของอาริเอนส์ไปแล้วครับเคลุกโดนระเบิดจากด้วยเคปล่อยครับอันดับที่4ครับทางด้านอาริเอนส์1เอริมนะครับแล้วชิดบ้านกันมาจากด้านฝั่งอัลเตอร์อีโก้3ต่อ3ครับในไฟนี้แต่ว่าทางด้านวอร์เองรีเซ็ตเพื่อนมาเป็น4คนแล้วแล้วรถชิดป้านมาโอ้โหดูตัวนี้เคเข้าหลังครับผู้ชมฮะอุ้ยโอ้โหทีมไทยครับจังหวะเตอร์ปาร์ตี้มีเห็นครับแล้วดูล่างให้เบเรโต้แล้วหนึ่งออกต้าระเบิดได้นะของเซต้าน็อกดาวน์ไปก่อนโอ้โหยังไงล่ะชาวเวฟไฟได้อีกไม่ถึงแล้วมุมนี้ตัดลงการีไฟครับไหนมันเจ๋งมันเจ๋งอยู่ไหนวะออกตาเก็บแรงแซกฟ้าแล้ววิ่งมาไฟอัดเข้าไปในบ้านเหมือนตรงนี้ในบ้านน็อกกันยับเลยโอ้แล้วไฟรอเฉลี่ยกระเป๋าสองเล็บเผาหมดเลยนี่โอ้ยมาดูครับหนึ่งคนเดียวบอยเซลล์รอไปเรียบร้อยเรียบร้อยแฟร์ไฟสปอร์ตเฮ้ยเดี๋ยวดูครับนี่ยิงบอสเป็นไงโอ้โหเกียรติแล้วไม่ตะโกนคิดที่ตะโกนเลยเพราะอะไรยิงบอสท่านผู้ชมครับด้วยความที่เป็นโจทย์โทนี่เคเลยเน้นให้เลยตะโกนกลางงานแข่งปากแซบไปว่าเขาอ่อนจัดไป2ไก่ติดและอีก2เกมที่เหลือพวกเขาก็เล่นไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแวมไพร์ยังอยู่อันดับที่1มี67คะแนนกับ2ไก่อิ่มเดี๋ยวเราไปดูสัมภาษณ์ของสโตนกับโทนี่เคกันหน่อยดีกว่าครับว่าจะตอบกับโรสแมรี่ยังไง If you see my interview with Rosemary he stated that Vampire is still for being able to compete with alter ego do you have any response to Rosemary's statement ก็จากที่โรสแมรี่ได้พูดไว้ในสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วนะครับว่าแวมไพร์เนี่ยยังไม่ใกล้เคียงการเป็นคู่แข่งของเขาเลยมีอะไรอยากบอกเขาหรือเปล่าครับก็แน่นอนครับผมเขาแข่งแค่ในโซนนี้ครับผมพวกผมแข่งในระดับโลกครับ Definitely he only strong in the sea Asian but we are on the global How about you Tonike you have any response to Rosemary มีอะไรอยากบอกเขาโรสแมรี่ไหมครับ Tonike ก็จริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้เก่งไปมากกับผมนะครับแต่คิดว่าคุณเก่งกว่าผม Actually you are not better than me don't think like that ever Wow I love this rivalry in PMSL พิธีกรก็ปั่นเกินมันในการแข่งรอบกลุ่มสเตจวันที่2กลุ่ม A เจอกลุ่ม B ในเกมที่1แซนฮอคด้วยความที่วงกินน้ำซะส่วนใหญ่พวกเขาเลยไม่มีพื้นที่เล่นต้องตัดสินใจเข้างัดบ้านวัยรุ่นอินโดยามาซูลิงซีลองเดี๋ยวโดนเซตหยอกรอดูครับผมแต่มูฟนี้เข้ามาแบบไม่เสียน็อกดาวน์ว่าสำหรับแวมไพร์แต่ว่าเรือค่อนข้างเจ็บนะมีเนตไปใส่ได้ของโทนี่เคนเนตสวนคืนมาโอ้โหเต็มหน้าเนี่ยพวกโก้น็อกดาวน์ไปแล้ววงดีมาที่เตอร์เซียเกียร์ไปไอเซนโดนซ้ำจากเกมดูกิ๊กแฟมไปก่อนตอนนี้แวมไพร์ได้เปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นอีกลูกของโทนี่เคสองเนตไม่ต้องใช้ปืนแล้วไหลเข้ามาเก็บหนึ่งชาวเวฟสเปรย์พีไฟอยู่แล้วเห็นจังหวะนี้ที่เขานอนอยู่หลังรั้วครับผมได้ไหมได้เปรียบมากๆแล้วครับแวมไพร์เป็น4ต่อ2ที่แอคทีเวตหนีออกไปอาจจะต้องขึ้นไปลุมยิงบ้านนี้ก่อนครับนูซี่ไหลมาแล้วเบิร์ดสวยไหมแม่มันเลยไปโทนี่เคเดินแรงแกงโหสุดไปได้บิวบอยชนะหนึ่งแล้วโทนี่เคปาดมาเหลือเชื่อโทนี่เคเก็บ3ครับเอาไป3แล้วครับตอนนี้เหลือแค่ปาติคนเดียวที่ไม่ได้ยืนรวมกับทางด้านของเพื่อนเขานะฮะโทนี่เคเอาให้จัดไป3ศพข้ามมันในจังหวะที่เหลือ4ทีมสุดท้ายแวมไพร์อยู่เต็มตี้จะเอาไก่ตัวที่3มาได้หรือไม่จะเกมรีวายโดนน็อกจากลาฟ้าเข้ามาโดนปาดไม้จังหวะนี้ไม่น็อกดาวครับแวมไพร์คลีนครับส่งเรียบร้อยครับซักซี่เฮจะใส่โทนี่เคแม่ขึ้นหินนานไปหน่อยอุ้ยแล้วเนตตามมาด้วยดีนะถอยมาหลังหินครับผมเอาหินช่วยมาจากของอินฟินเรื่องนะครับแวมไพร์เหลือ2คนเวทอยู่มุมนี้ต้องปล่อยเนทหาลาป้าแต่แม่ยังไม่โดนอินฟินดันมามีโอกาสสูงครับอินฟินสำหรับไก่ตัวนี้ครับวงก็ไล่หลังมาด้วยครับผมตอนนี้โดนประกบไปหมดแล้วนูซี่ไปสวนได้ก่อนท่านนี่มาก่อนเอาเลยครับสโตนวิ่งผ่านสมองมาบีทีอาร์บอกไปโฉบแวมไพร์ซะหน่อยแวมไพร์ยังไงโตนปิดก่อนท่านนี่ไปก่อนหนึ่งเอาไปแถมทักซี่ด้วยครับนูซี่จะพยายามซ้ำลาดได้ไหมลาดได้ครับท่านนี่เคแวมไพร์สองอินฟิน3ที่ยืนอยู่จังหวะนี้สโตนควักมาเป็น DPS แม่เปิดจุดมาแล้วระเบิดไหวไหมทางซ้ายมีลาป้าอีกหนึ่งเหลือเชื่อโนแกนจั่วเข้าหัวเลยตัวเข้าสมองมาแล้วเจอผมแล้วโทนี่เคถูกรีเซ็ตขึ้นมาแต่เนทมาพอดีแล้วลงไปน้องอีกหนึ่งครั้งเดินลุยโอ้ยเฉยตะแบมไปโดนอีกแล้ว3ต่อ1ไม่ถือว่าลุมลาป้า1อินฟินยังไงพี่ไฟรอต้องไม่พลาดแล้วลูกนี้มีลุ้นเรียบไปเป็นแฟลตเรียบไปเรียบร้อยThe Infinity!
ดวงไม่ค่อยดีจบไปในอันดับที่3ได้มา7คิวมาต่อในเกมที่2อิลานเกลในวงเฟสที่5พวกเขาเห็นทีมอินฟินิตี้กำลังงัดบ้านทีม DX แวมไพร์เลยใช้โอกาสนี้ขับรถเข้าไปสาดกระสุนด้วยทันครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้หน่วงไว้ปลาย1ลูก2ลูก3ลูกยังไม่พอแต่เป็นโมโลท็อปเนี่ยได้กอร์ชันนี่ไปก่อนครับผมตอนนี้เคพยายามชูพื้นขึ้นมาอีก1ลูกปลายยัดไปพลจินหนีไปเล่นหลังบ้านเลยครับระเบิดโดนด้วยแต่ได้แค่ครึ่งหลอดเท่านั้นนะแล้วลูกนี้ไม่โดนนะเพราะอยู่หลังบ้านนะดิเหมือนพยายามจะปาไปตรงประตูข้างหน้าบ้านเลยครับผมแล้วเนทอีก1ลูกจากเชเวฟแล้วซ้ายมือมาหูเอายื้อดีจัดเลยข้างบนนะสตาร์เลทไปได้ทางของจิมมี่ยังไม่จบนะทางขวาอินฟินก็ยังอยู่นะครับผมแล้วสโตนไปไล่เก็บงานทางด้านก่อนเรียบร้อยโดนตัวเองแล้วไม่จบอินฟินจบไปแล้วครับเหลือดีเซเวียพาราจินคนเดียวด้านบนยังไงเอ้าแฟดมาเก็บ1แล้ว3เลยแฟดมาทำไมโอ้เหลือเชื่อตัวนี้เคจังหวะนี้โดนกระโดดยิงครับผมจากซีอูครับสโตนนอนอยู่เรียบไหม1สโตนเก็บ1สโตนเก็บ2สโตนไม่ไหวข้างหลังยิงมาเรียบร้อยเขาทิ้งไว้1คนครับเป็นแบทแมนถึงแม้จะเก็บอินฟินิตี้แต่ก็โดนแจมจากทีมแฟดผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าทีมแฟดมีประเด็นกับทีมแวมไพร์เหมือนกันเดี๋ยวไว้เล่าในรอบแกนไฟนอลแล้วกันนะฮะและหลังจากนั้นทีมแวมไพร์ก็เหมือนอยากลองอะไรใหม่ๆเลยทำผลงานออกมาได้ไม่ค่อยดีแต่ด้วยคะแนนที่ทิ้งห่างทำให้ทีมแวมไพร์ยังอยู่อันดับที่1ของตารางมี109คะแนนติดท็อป8เข้ารอบซูเปอร์ซันเดย์โดยมีทีมที่เข้ารอบก็ตามภาพนี้เลยก็เหมือนเดิมครับต้องรีเซ็ตคะแนนให้เหลือ0ใหม่ทั้งหมดเข้าในการแข่งในเกมแรกแผนที่แซนฮอคแวมไพร์ที่ไม่มีพื้นที่เล่นเลยต้องเข้าไปที่บ้านทีมทาลอนเข้างานกับวัยรุ่นอินโดสกิดดูซี่ไปนิดหน่อยนะท่านผู้ชมแล้วเลือกทีมบ้านทางด้านของทาลอนเลยครับมุมนี้สโมกปิดครับเดี๋ยวมันโดนยิงเท้าตรงนี้พอเท้ามันโผล่ได้ครับบ้านมันใต้ถุนมันสูงครับแล้วเอ็นเซลง้างกระเนตมาปาออกขวาบ้านไปแล้วมาดูซี่โดนยิงเท้ามาเกือบตายโดนกลับไปก็อ้าวแล้วโดนหลังยิงมาอีกเหมือนกันนะครับสโตนโดนไปแล้วครับแล้วชูเวฟพยายามจะหลบหลังรถแต่มันโดนหลายมุมหลายมุมเหลือเกินแล้วเป็นด้านลินิกครับซ้ำแล้วสโตนออกจากเกมไปก่อนหนึ่งคนโอ้โหจะแวบหลบในรถจะแวบหลบในรถจะแวบจะแวบไม่รอดอะโอ้โหแล้วดูปมของทารอนหลายการเหลือเกินครับแหมเหมือนแบบรอให้เขาบ้าแล้วข้างบ้านก็ยัดกันอยู่พลังจิตยังไงยัดยัดยังไงลูกสองแล้วสับมาดูโทนี่เคไฟลูกรอดไหนรอดไม่รอดรอดออกมาเล่นช่วยต่อเอเซโรเดียสามไปหนึ่งเกียร์ไปสองกับด้านของทารอนหรือกลับคืนมาได้ก็แบบบ่ายโอ้โหแต่ว่าทางด้านฝั่งของพาราจินเองก็ซัดทางด้านฝั่งของอินฟินิตี้ออกเกมไปหนึ่งน็อกไปหนึ่งเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วทางด้านจิกี้ก็ไปน็อกทางด้านเทอร์นิเคหน้าบ้านอีกเหมือนกันครับจังหวะจะเข้ามาเติร์นก็โดนด้านทีมซีเครตครับโอ้โหโดนลุมแบบตื้อสุดๆครับตอนนี้อินฟินรอดยากแล้วเรียบร้อยไปอีกหนึ่งซีเกตตัวจิมมี่มาแต่เหมือนอินฟินจะไม่หมดหรือเปล่านะหาทางไปรอดยากมากเลยนะเมื่อกี้เรียกได้ว่าไปมุมไหนก็โดนอ่ะเข้าบ้านก็โดนออกหลังบ้านก็โดนครับแต่ลินิกเนียนอยู่หลังล้วนเนทมาไม่โดนลูกที่สองยังไม่เป็นไรยังไงยามี่ไปเอาระเบิดปลาใส่เว็กซี่เหมือนกันก็ทุกเกตโดดมาเจอแบบนี้แบบนี้เจอแน่โดดมาอึ๊บเรียบร้อยตักถึงแม้จะเสียสโตนไปแต่ก็ตบฐานลอนหมดตีแล้วพวกเขาก็โดนเก็บไปทีละคนตอนมูฟเข้าวงจบไปในอันดับที่9ได้มา4คิวและในเกมต่อไปพวกเขาก็จบอันดับที่13 0คิวทำให้ทีมแวมไพร์หล่นมาอยู่อันดับที่13มีแค่4คะแนนมาต่อในเกมที่3กับแผนที่ลันเกลแวมไพร์เล่นไหวกระจายตัวกันเล่นและชเวฟก็สเปย์คูณ3ระยะ100ลี้เอาแต่ตอนนี้หลังลั่นครับหลังลั่นแล้วเป็นแวมไพร์ปอดครับจังหวะไหลขึ้นมาหน้าเบื่อแล้วเป็นชเวฟเปิดได้ฝั่งลินน็อกดาวไปก็จะซ้ำในบ้านตรงนี้ขาหลบยังคมได้เพิ่มมา1คิวและชเวฟก็ได้ยินเสียงปืนจากอีฝั่งทำให้แวมไพร์หิวเลือดขึ้นมาแล้วเป็นทางด้านฝั่งพลบิดก็ไปขอญาติสตีลคิวนะแล้วชเวฟเก็บพลบิดต่อเป็นทอดๆไปอีก1ทีครับหิวไปนิดนึงแล้วชเวฟซ้ำเลยครับพลบิดแหมยิงและในจังหวะต่อเนื่องกันอินฟินก็ขับรถเข้ามาทางนี้พอดียิงแต่ว่าได้ยินเสียงรถมาทางฝั่งใครที่เป็นเพื่อนเราดีกว่าโอ้อินฟินใจเย็นอินฟินหมุนอินฟินแล่นก็ได้ชน1แล้วชนสวนเหมือนกันโดนสวนเหมือนกันแล้วโดนแกนกลายว่าสโตนน็อกไปแต่โซนก็โดนชนอีกเหมือนกันโอ้โหเละแบบนี้แวมไพร์แวมไพร์แยกเล่นครับเจออินฟินชาร์จ4ครับเกมยิงหรือเกมแข่งรถเนี่ยแวมไพร์เสียไป2ทำให้พวกเขาต้องเล่นเซฟและหาลาสคิวมาได้เรื่อยๆจนเหลือ4ทีมสุดท้ายวงก็บีบติดหลังมาแล้วโทนี่เคกับนูซี่เลยตัดสินใจเข้าตีบ้านทีมแฟตไวรุ่นฮานอยปาระเบิดนำและตามด้วยลูกตะกั่วผมว่าเขาบงแฟตเพราะว่าใกล้กว่าครับถ้าไม่บ่งอีกเนี่ยยากกว่าเลยแล้วเนทมาจากทอนี่เคครับลูกนี้มีลุ้นเรียบร้อยกันน็อกเข้าสู่ไปลูกแรกลูก2เหลือไว้ทำไมดีกว่าไอ้เจ็บจัดดูสิลูก3ลาลูกโดดกันเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหแบทแมนไปหนึ่งแล้วแวมไพร์แวมไพร์แบบนี้ช้ำๆครับเข้ามาเคลียร์มือที่ด้านในบ้านซ้ายไปเรียบร้อยแล้วก็โดนตัดจังหวะวิ่งมาทอนี่เคไม่รอดเกมนี้ดูสิโซโล่เพย์ครับ
เก็บมาได้อีก2ศพจบในอันดับที่4 6คิวและในเกมที่4แวมไพร์ถึงแม้จะจบที่5ได้มา6คิวแต่ก็ไม่ค่อยจับเท่าไหร่และจากฟอร์มการเล่นแบบนี้ทำให้พวกเขาขึ้นไปอยู่อันดับที่6ของตารางมี23คะแนนต้องทำให้ได้ดีกว่านี้ไปในเกมที่5แผนที่มิลามาในเกมนี้แวมไพร์เลือกเล่นไวขับรถเข้ากลางวงตั้งแต่ต้นเกมและคอยเก็บคิวพวกที่มูฟเข้าวงพอมีคิวติดไม้ติดมือมาบ้างแต่ก็ไม่จับเลยจนเหลือ4ทีมสุดท้ายนูซี่ต้องหาพื้นที่เล่นให้เพื่อนเลยต้องขับรถขึ้นเขาแต่ทันใดนั้นเองไพรซี่อยู่ตรงกลางครับไอ้เราเล่นแหลมแล้วเกินนะดูซี่แหลมเกินดูซี่หลังมี BTI อีกเพื่อนโอ้โหลึกไปเปล่าลึกไปเปล่าช็อตนี้เชเวฟต้องรีบตามมาถ้าไม่รีบยิงเลซี่จะมีบิดยาขึ้นมาแจนแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหหน้าต่อหน้าครับไม่ไหวด้วยตอนนี้โดนเลซี่แล้วมีคนปิดดักรอตัวเลซี่แล้วดูซี่ตายไปอีกแบบนี้เรียบร้อยเลยครับปุ๊บเลซี่โดนไฟล์เคดดี้เซมนายป่ามาจากด้านหลังอ่ะโอ้โหแล้วแวมพายตอนนี้ครับน็อกหนึ่งอยู่ครับด้านบนไฮกราวตัวนี้เคแกรนเนตใส่พลบิดมาแล้วแมนจัดเลยอ่ะโอ้โหสุดเปิดลูกนี้เสียนุนซี่ไปแต่ก็แก้แค้นทีมบุมขึ้นมาได้เหลือ3ทีมสุดท้ายทีมที่ไล่จอกกระบาลทุกคนและยืนอยู่บนซากศพเหลือเป็นทีมสุดท้ายถึงจะได้กินไก่ไปในเกมนี้เอาละฮะเดดมาจากคนที่เคโอ้ยโอ้ไม่ขอไปเป็นชเวคุณผู้ชมโอ้ยเคปาแท็กจีเบสอะไรกันรัวๆนะตอนนี้ PPE ฮะเอาละครับน็อก1ก่อนครับชเวฟชิดมาหน้าเนินของด้านเซมนายครับแต่ดับมาปิดงานด้านฝั่งเคนที่ปล่อยครับแต่ว่าในพุ่มไม้ตรงนี้ยังไม่เคลียร์ครับกำพายไปได้เช็คครับพุ่มไม้โบโบโฮครับโอ้โหคอสเพลย์เป็นต้นไม้ตรงนี้หรือจะเป็นแบบที่พี่บอกเนี่ยฝั่งขวาในแมตช์ทูเดย์ของเรานี่จะเป็นธงไทยปะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงตอนที่เคเก็บโบโบโฮไปไม่โดนนะต้องเคลียร์เลยฮะเคลียร์ไล่วอร์สตอนครับฝั่งซ้ายไม่รู้มีไม่มีแต่ว่าเห็นหนึ่งเอ้าซักซี่ตัดมายิงโอ้โหปาดขวาบ้านตรงนี้พิซซาเลสตัวต้องระวังให้ดีปุ่มนี้เราเปิดแต่ว่าส่วนใส่ลาบ้าคืนได้ครับแหลกเทไปคนละหนึ่งเข้าไปฝ่ายโอ้ดีครับกำลังจะเอาคืนให้สองเหมือนกันแต่ซาเลสอ้อมซ้ายมายิงใส่สตอนไม่เจ็บหนักง้างกระเนจจากคนที่เคครับแล้วอ้อมซ้ายไปยังไงด้วยจังหวะขึ้นไปเนจครับโดนสวนมาแต่ว่าซาเลสเอาละครับตรงนี้กำลังจะเจอกันด้านฝั่งสตอนหนึ่งหนึ่งคุณผู้ชมต่อซ้ายล่างแล้วมันสตอนเอาให้เรียบร้อยแวมไพร์อีสปอร์ตและก็เป็นแวมไพร์ที่ได้ตบไว้รุ่นอินโนมอร์ตี้เก็บไก่ไปได้กดไป13คิวและในเกมที่6แวมไพร์จบอันดับที่8 4คิวทำให้จบการแข่งรอบซูเปอร์ซันเดย์ในสัปดาห์ที่3แวมไพร์เก็บไปได้51คะแนนทำให้ตารางคะแนนรวมการแข่งทั้ง3สัปดาห์พวกเขาขึ้นไปอยู่อันดับที่1มี133คะแนนตามมาด้วยทีมเฟสแคนมี123คะแนนเข้าไปแข่งต่อในรอบแกนไฟนอลในฐานะอันดับ1จากรอบกรุ๊ปสเตจทิ้งห่างทีมอัลเตอร์อีโก้โจทย์เก่าอยู่พอสมควรและขอสปอยไว้ตรงนี้เลยว่าโจทย์คนใหม่ของทีมแวมไพร์คือทีมแฟดไวรุ่นหาหน่อยที่ไปสร้างวีรกรรมสุดเกรียนเอาไว้กับทีมแวมไพร์และในรอบแกนไฟนอลแวมไพร์จะคว้าแชมป์พับจีมือบายเซาท์อีสต์เอเชียมาได้ยังไงติดตามต่อได้ใน EP ที่2แค่สตอรี่ก็มันเลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยหรือซัพพอร์ตผมได้ด้วยการกดสมัครสมาชิกที่จะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครหรือดูเนซูเปอร์แตงกันเข้ามาได้เลยนะครับจะกราบขอบพระคุณมากถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย